ขอเท้าความก่อนนะว่าการ์ตูนเคยมีแฟนมาแล้ว2คนคนที่คบอยู่ปัจจุบันก็คือคนที่2ส่วนคนแรกคบมา8ปีแล้วก็เลิกแล้วที่เลิกนี่ก็เพราะว่าเหมือนพ่อแม่เขารับเราไม่ได้ต้องแนะนำก่อนว่าการ์ตูนเป็นคนพิการไม่มีมือข้างขวาข้างหนึ่งก็เลยจะโดนครอบครัวเขาอะบูลลี่ว่าเราอะไม่เหมือนคนอื่นเขาเราจะไปเป็นภาระลูกเขาแต่กับคนแรกนี่คบกัน5ปีพ่อแม่เขาถึงรู้ว่าเราคบกันคนปัจจุบันนี่คือพ่อแม่เขารู้แล้ว เขาก็เหมือนบอกเราเลยว่าไม่เห็นเป็นไรเลย ไม่แค่ไม่มีมือแต่ว่าในความรู้สึกเราก็ยังคิดในใจว่าเอ๊ะเขาจะรับเราได้จริงหรอครับแล้วคนที่2คบมากี่ปีแล้วคะคนที่2ยังไม่ถึงปีค่ะ4เดือนค่ะอ๋อแต่พ่อแม่ก็โอเคแล้วตัวแฟนก็โอเคกับเราตัวแฟนเขาก็โอเคค่ะแต่มันพีคตรงที่ว่าเราเจอกันล่าสุดคือเดือนนี้แล้วทีนี้ตอนที่เขาจะกลับอ่ะเขาบอกการ์ตูนว่าเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้เราก็เหมือนเขาจะพูดเหมือนเชิงแบบว่าพ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้มาบ้านการ์ตูนนะเพราะการ์ตูนชวนเขามาบ้านช่วงปีใหม่เขาแล้วเขาไม่มาเอ้ยพ่อแม่เขาไม่อยากให้ลูกเขามาคุกคีกับครอบครัวเราหรือเปล่าหรือเขาแค่ยอมเปิดใจให้ลูกเขามกับมาคบเราไปเที่ยวกับเราได้แต่ไม่อยากให้ลูกเขามาจริงจังกับเราเพราะว่าเราเป็นคนพิการอย่างนี้ตุนควรจะคบเขาต่อไหมหรือว่าตุนควรจะต้องเดินออกมาหรือว่าคนอย่างกับตัวเนี่ยมีความรักไม่ได้เลยเราติดใจตรงประโยคของแฟนที่พูดว่ายังลืมแฟนเก่าไม่ได้แปลว่าเขายังติดต่อกับแฟนเก่าอยู่ปะอันนี้กับตัวไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าแฟนเก่าเขาทั้งมาขอคืนดีแต่การ์ตูนถามเขาว่าจะเลิกไหมถ้าเขาจะกลับไปการ์ตูนจะเลิกให้เขาบอกว่าเลิกไม่ได้เพราะว่าในหัวใจเขายังมีการ์ตูนอยู่เต็มแต่เขาแค่ลืมแฟนเก่าไม่ได้เขาดีมากเลยนะคะพี่ตอนช่วงที่เขาอยู่กับการ์ตูนทุกครั้งที่เขามาหาเขาจะดูแลเราดีทุกอย่างแต่มีช่วงหลังๆที่เขากลับไปบ้านแล้วเขาเปลี่ยนไปเหมือนเขาพยายามแบบบ่ายเบี่ยงที่จะไม่คุยหรือเขามีอะไรในใจแต่เขาไม่ยอมบอกการ์ตูนมาตรงๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้องวัดค่ะการ์ตูนถ้าเขาเริ่มคุยกับใครอีกคนนึงแล้วปุ๊บเราออกมาเขาคุยคนนั้นเลยเต็มร้อยแต่ถ้าเขายังก้ำก้ำกึ่งกูจะเลือกใครแต่ถ้าการ์ตูนออกมาปุ๊บจะเป็นแบบเฮ้ยกูจะเสียการ์ตูนไปแล้วหรอจะเป็นหนึ่งในช้อยที่ทำให้เขาคิดถึงเราบ้างคือบางครั้งการเสียอะไรไปจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องการสิ่งนั้นใช่มันถึงเพิ่งรู้เมื่อวันที่เสียทีนี้หอมก็เลยบอกว่ามันก็ต้องวัดต้องวัดเพราะว่าตอนนี้คือยิ่งผู้ชายเปลี่ยนไปแล้วด้วยเนี่ยเรายิ่งอยู่ยิ่งเป็นตัวไม่มีค่าแล้วไร้ตัวตนแล้วฉะนั้นต้องออกมาไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีค่าแล้ววัดเลยว่าเมื่อออกมาแล้วเขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าเรามีค่าหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาง้อเราแต่ถ้าไม่ในภาวะแบบนี้เขามีคนอื่นแล้วคือไม่กลับก็ต้องทำใจทำใจเลยดีกว่าอยู่แล้วไร้ตัวตนตูนต้องเป็นฝ่ายเลือกแล้วเจ็บตูมเดียวแล้วจบหรือเอาแบบค่อยๆทรมานไปอยู่เป็นวันๆไม่มีความสุขแต่ขออย่าจบเลยกูไม่ไหวกูรับไม่ได้การ์ตูนเป็นแบบไหนอะเลยจะเป็นอย่างหลังที่พี่เผือกพูดถ้าอย่างเงี้ยการ์ตูนก็ต้องเข้าใจในตัวเองว่าในเมื่อกูไม่พร้อมที่จะให้ระเบิดลงอะเนาะก็ต้องทนอยู่ต่อไปก็ต้องทนอยู่ต่อไปแล้วการ์ตูนก็ต้องทนอยู่กับภาวะที่ทำให้การ์ตูนโทรมาวันเนี้ยสิ่งที่การ์ตูนจะเจอนะถ้าเกิดเลือกอยู่ต่อไปก็คือการ์ตูนจะน้อยใจทุกวันใช่และจะนอนร้องไห้คนเดียวเขาไม่รับรู้ใช่แล้วนอกเหนือจากไอ้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักแล้วเนี่ยการ์ตูนจะเริ่มมาน้อยใจกับชะตาชีวิตตัวเองละซึ่งพี่ถือว่าอันเนี้ยความรักไม่ควรทำให้เราสูญเสียความศรัทธาในตัวเราเองอะไม่ว่าความรักมันจะเลวระยำตำบอลแค่ไหนอะในความเป็นตัวเราอะเรายังควรภูมิใจกับมันดิการเกิดเป็นเราอ่ะไม่ว่ามันจะมีข้อจำกัดใดๆก็ตามอ่ะมันไม่ควรทำให้เราแบบสูญเสียความชอบในตัวเองเดะนั่นคือความรักที่ดีเว้ยที่จริงความไม่ชัดเจนของเขามันมีความชัดเจนอยู่ในตัวที่เขาบอกว่าเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้เขาอาจจะบอกเพื่อเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างให้เราถ้าเกิดว่าเราถอยออกมาตอนนี้เราก็จะเป็นคนที่ไม่เจ็บเองแล้วอย่าเอาเรื่องอื่นๆที่เขาไม่ได้พูดเรื่องอื่นๆที่เราไม่ได้รับรู้มาด้วยคำพูดของคนอื่นอย่าเอามาคิดแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกไร้ค่าทุกคนมีค่าในตัวเองค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองหรือเปล่าอย่าไปอยู่ในที่ที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราลูกเราจะไม่มีค่าเลยพุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะ